ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Meta นะซึ่งเป็นเจ้าของตัว Instagram Facebook ก็ประกาศว่าเขาจะเริ่มลดการแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในหน้าฟีดถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานเนี่ยนะครับไม่ได้ติดตามเพจนั้นๆระบบแนะนำอื่นๆเนี่ยยังทำงานอยู่แม้ในหน้าฟีดผมเนี่ยก็ยังจะมีคลิปไม่รู้ละความบันเทิงข่าวสารอื่นๆข่าวกีฬาข่าวอะไรไม่รู้ละจากเพจที่ผมไม่ได้ติดตามเนี่ยแนะนำเข้ามาหาผมอยู่ดีนั่นแปลว่าโดยสัดส่วนเนี่ยเนื้อหาในหน้าฟีดของผมเนี่ยมันจะมีเนื้อหาการเมืองน้อยลงแน่ๆสมมติว่าผมติดตามเพจการเมือง10เพจผมติดตามเพจที่ไม่ใช่การเมือง10เพจแต่ว่าเนื้อหาฟีดที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากเฉพาะ20เพจนี้เท่านั้นมันจะมีเนื้อหาที่ไม่ใช่การเมืองอ่ะอีกเป็นร้อยๆพันๆเพจอ่ะถูกแนะนำเข้ามาด้วยแต่เนื้อหาที่เป็นการเมืองอีกร้อยๆพันๆเพจเนี่ยอื่นๆเนี่ยมันไม่มานะเท่ากับว่าโดยสัดส่วนเนี่ยมันจะไม่ใช่10ต่อ10มันจะเป็น10การเมืองนะกับ10ไม่การเมืองบวกอีกก็ไม่รู้ว่าไม่เท่าไหร่อีกไม่การเมืองนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองน้อยลงเพราะว่าแพลตฟอร์มตั้งใจซึ่งพอมันมี recommendation system เนี่ยตัวสื่อกลางเนี่ยมันก็กรองนี่หว่าหรือมันก็แนะนำบางอย่างนี่นะมันหรืออีกพูดไปสุดๆเลยว่ามันก็ยัดเยียดบางอย่างให้เราดูนี่หว่านะทั้งที่เราก็อาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกคือผมเข้าใจแหละว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้เกิดให้เกิด Echo Chamber แต่ว่าต่อให้เราไปแก้อัลกอริทึมแค่ไหนก็ตาม Echo Chamber ก็จะไม่หายไปอยู่ดีคือผมแค่ต้องจะบอกว่าต่อให้ไอตัวแพลตฟอร์มมันพัฒนาอัลกอริทึมให้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันยังมีอีกอัลกอริทึมนึงอะที่อยู่ในหัวเราเอง ที่เราก็เลือกไงเราก็เลือกว่าเราจะอยู่กับใครแล้วสบายใจใช่ไหมเราอยากจะฟังแบบข้อมูลแบบนี้เราเชื่อแบบนี้ใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่แพลตฟอร์มเป็นส่วนสำคัญเนาะแต่ว่าแก้เฉพาะที่แพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เอ็กโคแชมเบอร์หายไป